ปกติแล้วการพัฒนาหุ่นยนต์ค่ะจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นขนาดของหุ่นยนต์เพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานในหลากหลายรูปแบบวันนี้เลยจะพาไปดูหุ่นยนต์ที่นักวิจัยคิดค้นออกมาสามารถพับแล้วก็กางออกได้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพับกระดาษของญี่ปุ่นหรือว่าโอริกามิค่ะEPFL สถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวิตเซอร์แลนด์ได้นำเอาศิลปะโอริกามิศิลปะการพับกระดาษเก่าแก่ของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์จนสามารถบิดและพับตัวเองเป็นรูปทรง3มิติต่างๆได้หลากหลายรูปแบบเพิ่มการใช้งานให้หลากหลายมากขึ้นสำหรับเจ้าหุ่นยนต์บิดพับได้ตัวใหม่นี้มีชื่อว่า Mori 3 เป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างพื้นฐานเป็นทรงเรขาคณิตและมีขาแต่ละขาเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยตอนแรกตอนที่ยังไม่เริ่มทำงาน Mori 3 จะมีลักษณะเป็นรูปร่างทรงสามเหลี่ยมแบบแบนราบแต่ทันทีที่เริ่มต้นระบบ Mori 3 ก็จะบิดตัวเองสู่หลากหลายรูปทรงทำให้ทั้งเดินม้วนตัวกลิ้งและเคลื่อนไหวได้ในหลากหลายรูปแบบอย่างคล่องแคล่วค่ะโดยความสามารถในการพับตัวเองของโมริ 3 เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์งานที่มีขีดจำกัดด้านพื้นที่เช่นการทำงานในกระสวยอวกาศหรือการขนอุปกรณ์ไปตั้งรกรากอนานิคมมนุษย์บนดวงจันทร์เพราะด้วยขนาดตัวที่กระทัดรัดและเคลื่อนไหวได้หลายแบบก็จะช่วยให้ขนขึ้นไปทำงานบนพื้นที่คับแคบบนยานอวกาศได้ง่ายขึ้นค่ะและโดยปกติแล้วโมริ 3 ยังสามารถทำงานได้ด้วยตนเองแบบอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ใกล้เคียงเพื่อรวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนเพื่อทำงานเฉพาะกิจเช่นการกู้ภัยได้อีกด้วยและในลำดับต่อไปทีมผู้สร้างก็จะทำการทดสอบว่าการนำเอาหุ่นยนต์โมริ 3 หลายตัวมาเชื่อมต่อกันจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการทำงานของหุ่นยนต์ได้มากน้อยเพียงใดพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถของหุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับงานรูปแบบใดบ้างได้ในอนาคตก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการออกแบบที่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาด้านพื้นที่และยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานถึงขีดสุดอีกด้วยนะคะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Reports นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ